รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบมีเมนูอาหารทานเล่นนะครับอร่อยมากๆเลยอย่างเมนูข้าวไก่หมักสมุนไพรทอดกรอบนะครับขั้นตอนการทำก็ไม่วุ่นวายนะครับมีเทคนิคจัดเต็มแน่นอนครับตามสไตล์ของเชฟประจวบเลยแต่ตอนนี้นะครับขอเวลาเชฟประจวบเตรียมส่วนผสมอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะจะมีไปช้อปปิ้งที่ตลาดครับพาไปกินขนมอร่อยๆกันยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดบางใหญ่สมัยฟู้ดพลาซ่าที่ใหญ่ที่สุดของนนทบุรีอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลเวสเกตนี่เองครับถ้าคุณผู้ชมจะมาเดินทางสะดวกสบายมากเลยใช้รถไฟสายสีม่วงก็ลงที่สถานีบางใหญ่ก็ถึงเลยนะครับตลาดนี้มีของกินเยอะนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นร้านข้าวเหนียวมูลร้านขนมของยายข้าวเหนียวเปียกลำไยร้านป้าหมีแล้วก็ร้านไข่ไอ้นัดที่ขายขนมฝักบัวนะครับแล้ววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากชิมจริงๆคุณผู้ชมครับเพราะเป็นขนมโบราณที่หากินไม่ได้ง่ายๆแล้วนะเราไปชิมกันครับเจอแล้วล่ะครับร้านไข่ไอ้นัดขนมฝักบัวทอดใหม่ๆน่ารับประทานมากเลยครับเอ็มบอกว่าขายดิบขายดีมีเคล็ดลับอะไรอ่ะที่ทำให้ขนมของเธอขายดิบขายดีอ่ะทางร้านเราจะใช้แป้งอย่างดีนะคะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะขนมของเรามันจะกรอบนอกนุ่มในเคล็ดลับเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือจะใช้กะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะค่ะอาจารย์ลองชิมดูนะคะค่ะอุ๊ยต้องชิมอยู่แล้วมีแต่ใครๆเขาบอกว่าอร่อยกันอร่อยมากเหนียวนุ่มหอมมันเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองซึ่งทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับนอกจากทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับป้าครับเอาฝักบัว2กล่องครับน้องเอาจ้าสวัสดีครับชอบกินขนมฝักบัวร้านนี้มั้ยกันหนอโหที่เนี้ยเหนียวนุ่มครับแล้วก็กลิ่นกะทิหอมชัดมากอ๋อเดินที่ประจำทุกวันครับอ๋อทุกวันวันนี้พิเศษหน่อยครับถ้าอยากชิมขนมฝักบัวอร่อยแบบนี้แล้วก็สามารถมาได้นะครับคุณผู้ชมที่ร้านไข่ไอ้นัดตลาดบางใหญ่สมัยได้เลยนะครับก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีนะครับนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยุที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้นะครับขนมฝักบัวรสชาติดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้นะครับรับไปเลยป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับคุณยุรับเลยค่ะและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ครับค่ะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะซึ่งกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้ที่สนใจเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นนะคะและในครั้งนี้เรามายกระดับปรับเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดแบบฉบับลดเค็มลดโรคกันค่ะโดยก่อนเริ่มกิจกรรมเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไต
ม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วส่วนใหญ่เกิดจากการกินเค็มกินหวานผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนตั้งใจเรียนกันมากๆเพราะสูตรนี้บอกเลยว่าเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงอร่อยแถมได้สุขภาพด้วยค่ะซึ่งเคล็ดลับการทำน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดสูตรลดเค็มนั้นก็ง่ายมากๆเลยค่ะกะหล่ำปลีข้าวโพดหวานหอมใหญ่หัวไชเท้าเปิดไฟอ่อนๆต้มประมาณ4ชั่วโมงก็จะได้เบ็ดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดลดเค็มสามารถนำไปปรุงได้ตามสูตรนี้เลยค่ะจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดปกติที่มีโซเดียมอยู่ที่ประมาณ 945.62 มิลลิกรัมเมื่อปรับลดปริมาณโซเดียมแล้วจะเหลือแค่ 471.56 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลงไปถึง 50.13% สูตรนี้ลดปริมาณโซเดียมไปกว่าครึ่งเลยค่ะลดปริมาณโซเดียมลงแถมยังอร่อยและดีต่อสุขภาพอีกด้วยเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวสิริประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นแบบอย่างโซเดียมที่มันแฝงอยู่ในพวกเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยฮะที่มันมีอยู่แล้วในผักก็มีอยู่แล้วถึงสูตรจะปรับลดลงก็ยังเทสยังดีเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิม